เทสลาเปิดตัวโรบอทากซียานยนต์ไร้คนขับในอนาคตอีลอนมัสซีอีโอของเทสลาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับโรบอทากซีโดยนำรถรุ่นใหม่ไซเบอร์คาบและโรบอฟานรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้์พวงมาลัยมาเปิดตัวในงานวีโรบอทมัสกล่าวว่าการพัฒนารแท็กซี่เพื่อปฏิวัติการขนส่งในเมืองใหญ่โดยเฉพาะที่ต้องผเผชิญกับปัญหาการจราจรที่แออัดและมลพิษสูงการเปิดตัว r แท็กซี่ จึงเป็นการก้าวสำคัญที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้และถือเป็นการพลิกโฉมการเดินทางในเมืองใหญ่โดยสิ้นเชิงฟีเจอร์สำคัญของเท s โ a รบ b o ทากซคือระบบ Full Self Driving (FSD) เป็นระบบขับขี่อัตโนมัติที่ทันสมัยซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อช่วยให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องการการควบคุมจากคนขับบวกกับเทคโนโลยีเซนเซอร์และกล้องหลายตัวที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจจับสิ่งรอบข้างได้ในระยะไกลและปรับทิศทางการข,ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญรถสามารถเชื่อมต่อกับระบบ t ท sla Network ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกรถโรบ o t แท็กซีผ่านแอป t ท s l a ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเดินทางได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาในการหารถสำหรับไซเบอร์คาร์เป็นรถพลังงานไฟฟ้า2ที่นั่งประตูปีกนกการเปิดประตูรถยนต์แบบแนวตั้งยกขึ้นเหมือนปีกนกไม่มีพวงมาลัยเพราะเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและจะเริ่มผลิตในอีก2-3ปีข้างหน้าราคาจำหน่ายน่าจะต่ำกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือต่ำกว่า1ล้านบาทส่วนโรบวานที่มัดเปิดตัวเป็นเพียงรถต้นแบบมีดีไซน์ย้อนอยุคผสมผสานกับความล้ำสมัยมีประตูแบบเลื่อนออกจากตรงกลางภายในตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่หรูหรามีพื้นที่นั่งและยืนและแน่นอนว่าไม่มีพวงมาลัยเพราะเป็นรถไร้คนขับสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง20คนส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่มีการเปิดเผยการผลิตราคาวันวางจำหน่ายการเปิดเผยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโดยอีลอนมัสก์และทีมงานเทสโว อาจทำให้เราเห็นอนาคตของการเดินทางที่ไร้คนขับได้ในไม่ช้า